เวียดนามวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023เทียบสถิติถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่สนามโคราชชาติชัยฮอลล์จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายน2566โดยทัพนักตบลูกยางสาวไทยทีมอันดับ14ของโลกที่คว้าชัยมารวดจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มรอบ2พบกับเวียดนามทีมอันดับ36ของโลกที่เก็บชัยมารวดเช่นกันซึ่งจากสถิติที่พบกันที่ผ่านมาสาวไทยทำได้เหนือกว่ามากเป็นฝ่ายเก็บชัยได้ทั้งหมดขณะที่เวียดนามก็พัฒนาทีมขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราลองไปดูสถิติการพบกัน5ครั้งหลังสุดของทั้ง2ทีมก่อนหน้านี้กันเฮดทูเฮด5ครั้งหลังสุดไทยชนะ5เวียดนามชนะ0 13สิงหาคม2566ไทยชนะเวียดนาม3-0เซต CV League 6สิงหาคม2566เวียดนามแพ้ไทย1-3เซต CV League 14พฤษภาคม2566ไทยชนะเวียดนาม3-1เซต4เกม11กันยายน2565ไทยชนะเวียดนาม3-0เซตอาเซียนกังปรี29สิงหาคม2565ไทยชนะเวียดนาม3-0เซต ABC Cupสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมีโปรแกรมลงสนามพบกับเวียดนามในวันจันทร์ที่4กันยายนนี้เวลา 18:00 น.แฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV 36ค่ะขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ